อ่ะอ่านจวดก่อนข้อ15บอกว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นชื่อคนอ่ะนะปลูกไม้ดอก2ชนิดปลูกต้นไม้2แบบนะครับภายในพื้นที่ดินรูปสามเหลี่ยม ABC ABC คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะฮะสามเหลี่ยมรูปใหญ่โดยปลูกกุหลาบในพื้นที่ ABD สามเหลี่ยมด้านซ้ายปลูกกุหลาบนะครับและปลูกทานตะวันในพื้นที่ BCD BCD คือด้านขวาปลูกทานตะวันก็แปลว่าด้านซ้ายสีแดงด้านขวาสีเหลืองอะไรอย่างนี้เนาะด้านซ้ายสีแดงด้านขวาสีเหลืองถ้าด้าน AB boy เนี่ยแล้วก็ BC ยาว12ครับผมอ้าวให้ด้านมา AB และ BC ยาว12 ABและ BC ยาว12ทำไมมันยาวเท่ากันอ่ะรูปนี้ผิดแล้วก็คือด้านนี้ยาว12แล้วด้านนี้ก็ยาว12นี่เหรอความหมายยาว10 10เหรออ๋อ10 10โทษๆๆพี่ดูผิด12แล้ว10ตามลำดับอ่ะยาว10โอเคก็ดูไม่เซนส์อยู่นะฮะ12ก็10ตามลำดับพื้นที่ที่ปลูกทานตะวันเท่ากับเท่าไหร่ถามหาพื้นที่ทานตะวันก็คือด้านขวาสีเหลืองนะครับสีเหลืองถามหาพื้นที่ทานตะวันตรงนี้เท่าไหร่ที่พยายามระบายสีแต่มันไม่เห็นด้วยถ้าทำเป็นสีส้มได้เห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่คือถามหาพื้นที่เนี้ยว่าเท่าไหร่นะครับโอเคไหมเห็นไหมคิดว่าทำได้ไหมฮะเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรอันนี้เขามันคือเรื่องอะไรสามเหลี่ยมอยู่แล้วในสามเหลี่ยมมีกี่เรื่องมีอยู่สองสามเรื่องอ่ะตรีโกณพีทาโกรัสหาพื้นที่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งโจทย์เนี่ยให้หาพื้นที่ก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงคำถามคือถ้าเกิดว่าเรารู้ฐานก็คือDC ใช่ป่ะ DC คือฐานสูงก็คือ BD B boy D dog ครับเป็นสูงถ้าเรารู้2ตัวเนี้ยเราก็หาพื้นที่ได้ใช่ไม่ใช่น่าจะใช่เพราะนั้นเป้าหมายคือให้หา BD dog กับ DC นะครับหา2ตัวนี้เท่านั้นเองแล้วที่เหลือออกแล้วใช้ตรีโกณใช้พีทาโกรัสใช้2อย่างเนี้ยออกแน่ๆโอเคได้ห้าเป็นห้าเหรอได้ห้าด้านหนึ่งแล้วอะไรแล้วฐานได้เท่าไหร่ด้านฐานได้เท่าไหร่ฐานมันติดเหรอติดรูทใช่ไหมซึ่งพอคูณมามันก็จะได้คำตอบที่เป็นติดรูทซึ่งปรากฏว่าในช้อยมันไม่มีติดรูทก็แปลว่าคิดผิดถูกไหมก็เพราะว่าคิดผิดอาจจะคิดตั้งแรกเลยว่าไอ้เลข5มาได้ไงอ่ะมาดูเฉลยอันแรกพิจารณาสามเหลี่ยมรูปซ้ายก่อนนะพิจารณาเอาพิจารณานะฮะสามเหลี่ยม ABD dog ก่อนเห็นไหมพิจารณาสามเหลี่ยม AB D dog ก่อนเรารู้ว่าอันนั้นมันคือ12เพราะนั้นเราใช้ค่าไซน์ครับไซน์คือข้ามฉากครับไซน์30คือข้ามคือ BD ส่วนฉากก็คือ AB ก็คือ12ครับจบไหมจบไหม
คนนั้นพี่ก็ได้ด้าน BD Doc แล้ว BD Doc ของพี่ก็จะกลายเป็น12ส่วน2ครับเพราะว่าสาร30คูณ1ส่วน2คำตอบคือ6ไม่ได้5นะได้6นะครับตรงนี้คือ6เข้าใจไหมเข้าใจไหม BD Doc เนี่ยคือ6นะครับนะ BD Doc คือ6พอได้ BD Doc คือ6แล้วเนี่ยเราต้องการหา DC ถูกป่ะเราต้องการหา DC เราพิจารณาสามเหลี่ยมรูปเล็กครับพิจารณาDC B-boy สามเหลี่ยมเนี้ยเราไม่รู้มุมแต่ว่าเรารู้ด้านสองด้านเราหาด้านที่เหลือได้ป่ะก็ต้องได้ถูกป่ะก็ต้องได้ถูกป่ะเพราะนั้น DC เนี่ยก็เท่ากับ10ยกกำลัง2ลบด้วย6ยกกำลัง2ถอดรูทถูกไม่ถูกนะฮะเห็นไหม6636อ่ะ10ยกกำลัง2คือ100อ่ะเหลือ64อ่ะ8864อ่ะเพราะนั้น DC คือ8DC คือ8หรือเราอาจจะคิดว่า10มันคือ5คูณ2 6มันคือเห็นไหมอ่ะต่อนะ6เนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันคือ3คูณ2ถูกป่ะเท่ากับ6ถูกไหมเพราะนั้นอันนี้ก็8ก็คือ4คูณคิดงี้ก็ได้อ่ะมันคือ8ดังนั้นจบแล้วนะเราก็จะได้สามเหลี่ยมที่ต้องการสูตรพื้นที่คือเซน1ส่วน2คูณหารก็คือ8คูณสูงก็คือ6ถูกไหม8 1 8 6 8 3 24คำตอบคือ24จบชิ้นนี้โอเค